สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคำสิงสมารีนะครับวันนี้ครับผมมารอรับลุงตู่นายกตู่ครับอาศัยบารมีโบ๊ทครับโบ๊ทมาร้องเพลงมาร้องเพลงที่ลุงตู่แต่งนะครับงานนี้ครับอนาคตไทยอนาคตเรานะครับนี่อยู่ในมือใครอยู่ในมือพวกเราเนี่ยแหละครับนี่นะคะคืองานนะคะแต่ว่าน้องภูเนี่ยเขามาเป็นในนามโรงเรียนพิชยศึกษานะคะมาร้องเพลงก็ใส่ชุดโรงเรียนมาร้องแล้วก็ตอนนี้เข้าไปซ้อมแล้วกับโรงเรียนนะคะเราก็เลยกำลังเดินตามไปน้องภูเขาให้ซ้อมอีกรอบนึงค่ะตั้งแต่สวัสดีครับสำหรับชิดเดอร์ครับพ่อสวัสดีให้แล้วสวัสดีที่ตรงนี้เลยไม่ใช่ใครคนใดกระชับแล้วลูกเนี่ยยันทางเก่งคนไทยได้มีความสุขยั่งยืนตรงนี้เห็นคนตั้งใจอ่ะทำไมคุณนายจะทำแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพชรครับปึ๊บพี่เพชรมองตรงยิ้มเยอะๆนะลูกโยกเยอะๆนะคะไม่เป็นไรไหนยิ้มยิ้มแบบไม่เห็นฟันเป็นไงเห็นฟันน่ารักกว่าไม่ต้องยิ้มก็ได้ภูแต่ว่าเวลาภูร้องอ่ะอ้าปากกว้างๆแค่นั้นแหละมันก็จะดูเหมือนยิ้มแล้วดีค่ะนั่นแหละอย่างนั้นแหละสวัสดีครับต้องกลับมาดันรูปเชิญสวัสดีครับแม่โอ้
ระหว่างนักฟุตบอลกับนักมวยชอบเป็นอะไรมากกว่ากันชอบนักหวานไปแล้วนะเผื่อได้แต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้าโรงเรียนนะคะจากหลายหลายโรงเรียนนะคะเชิญรับชมการแสดงได้เลยค่ะวันนี้มาพบกันในช่วงเช้าวันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของไทยอีกครั้งหนึ่งก็คือการที่เรามียุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาและมีผลบังคับใช้นะครับตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่เรามีอยู่ในปัจจุบันสวัสดีค่ะเอ็งทำไมคนหลงว่ะเนี่ยน้ำหนักลดไปมาแล้วมาแล้วเหมือนน้ำหนักลดนะเว้ยและระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปด้านล่างนะคะทุกท่านขอความกรุณายังอยู่กับที่ก่อนนะคะเพราะว่าประตูจะยังไม่เปิดจนกว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเรียบร้อยยังไงเลยยังไงว่าเพื่อดูแลนี่ลูกวะค่ะสวัสดีค่ะไหนใครอยู่ไหนมาที่ไหนผู้ถ่ายถ่ายถ่ายเลยได้ไหมคะขอบคุณค่ะมันย้อนแสงนะคะเป็นนักฟุตบอลชอบมากหรอเนาะขอบคุณครับพี่ช่วงวัยที่เป็นคนเก่าเกินไปไปทำงานและช่วงวัยที่สุดสวัสดีค่ะนี่ไงบอสพี่ลุงตู่บอกว่าไม่มาใครแล้วให้มาหาจารังนี่มาหาจารังเลยเหรอเป็นนักบอลให้มาหาจารังเลยถ่ายรูปเลยโบถ่ายรูปเร็วมามาเราเมื่อลูกตู่บอกว่าหาไม่เที่ยงฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะมารูปกันมั้ยจื้อต้องติดทีมเงินให้ได้ก่อนทีมมือที่ทองเงินทองมีเงินทองนะมีเงินทองที่จะเป็นแชมป์สิงกินเยอะหน่อยไม่รู้ไม่รู้กินเยอะหน่อยบ้างน้องหูเป็นไงบ้างได้เจอลุงตู่ไม่น่าเดี๋ยวไปสมัครนายกเฮ้ยได้เจอลุงตู่คือลุงตู่น่ารักมากเลยนะคะก็คือตอนที่ถ่ายรูปอ่ะเบสบอกว่าเดี๋ยวเบสจะถ่ายให้โบ๊ทกับพ่อใช่ป่ะแล้วลุงตู่บอกว่าลูกสาวก็เข้ามาด้วยสิแล้วพอเบสเข้าไปปุ๊บแล้วทีนี้เบ๊บอกว่ามันย้อนแสงอะค่ะพี่อะไรเงี้ยแล้วพี่คนที่ถ่ายให้เขาก็บอกว่าไปปรับแสงเอานะคะอะไรเงี้ยแต่ลุงตู่บอกว่าเลยว่าย้อนแสงก็ถ่ายใหม่ถ่ายให้น้องใหม่อะไรเงี้ยน่ารักมากเลยอะ